ด่วนทีมชาติไทยเรียกตัวยุโรปช่วยช้างศึกในการชิงแชมป์เอเชียหลังกลางรายชื่อมีตัวท็อปยุโรปหลายรายเร่งประสานงานติดต่อเข้าร่วมทีม U20 ก่อนวัดยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียขาด11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดลูกครึ่งผสมนักเตะไทยชุดคัดบอลโลกหากได้นักเตะครบมือจริงขาดเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซีเรียไทยได้ลุ้นแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราในการชิงแชมป์เอเชียแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ต้องเร่งมือแล้วนะครับในการแข่งขันของการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่านี่คือรุ่น U20 นะฮะตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมออกมาเสร็จสับนะครับว่าเราจะแข่งกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์และอยู่สายไหนกับใครบ้างนะครับต้องบอกว่านี่คือกรุ๊ปแห่งความตายแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้แบบนี้แล้วมีแต่เดินหน้าเท่านั้นครับทุกคนครับในการที่จะเสริมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับนักเตะไทยเนี่ยตามที่ได้รายงานมานี่ก็มีหลายคนนะที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นกำลังหลักแล้วก็ยังติดมากับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าหากว่าไปไล่เรียงรายชื่อแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะต้องนึกถึงแล้วครับเคลันธนาดรไรอันคนนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยใน U20 นะครับรวมไปถึงธนกิจโชติเมืองปรักที่เราเห็นฟอร์มการเล่นของเขามาแล้วกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีทางด้านของจีรพงษ์พึงวีระวงศ์นะครับกัปตันทีมของภัทรบพิตรที่เพิ่งจะคว้าแชมป์บอล7สีมาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับรวมไปถึงแนวรับอย่างสิงหามาระสะพิกคเนตเหล่าหาวิวัฒนะครับแบ็กจอมเติมคือต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่บุรีรัมย์เนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ครับด้วยความที่การแบ่งสายออกมาสำหรับทีมชาติไทยใน U20 เนี่ยที่จะแข่งขันกันในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะโอ้โหอย่างหนักเราจะต้องเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเราจะต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แบบนี้แล้วแต่ผมว่าถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้แล้วทำไมเราไม่เตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นเราจะลองมาค้นหานะครับนักเตะในยุโรปหรือว่านักเตะที่มาร่วมฝึกซ้อมกับบุรีรัมย์แล้วนะครับจริงๆเนี่ยทางบุรีรัมย์เนี่ยผมไปสืบทราบมาเขามีรายชื่อนักเตะลูกครึ่งไทยหมดแล้วนะครับในยุโรปเหลือเพียงแต่ว่าคนไหนจะมาได้ไหมคนไหนจะสามารถมาเล่นกับทีมชาติไทยได้เลยหรือยังติดขัดตรงไหนแต่บางคนเนี่ยมาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ต้องดูอีกทีว่าทางทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเขาชอบหรือเปล่าเอเมอร์สันเปเรร่าชอบแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้าหากลองมาจัดตัวดูนะครับเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งมาเนี่ยนักเตะไทยนะครับในยุโรปที่เป็นลูกครึ่งก็ดีนะครับหรือเป็นไทยแท้ก็ดีมีใครบ้างอ่ะคนแรกเลยนะครับต้องบอกว่าคนนี้ถ้าเอามาได้ผมว่าได้ลุ้นวัดญี่ปุ่นวัดเกาหลีไม่กลัวเลยนั่นก็คือทางด้านของสก็อตมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ต่อสัญญากับมาโมไปแล้วนะครับ4ปีอาเดรียนสยามสก็อตมานะครับดาวรุ่งคนนี้เนี่ยเป็นเลือดไทยนะวัย18ปีนะครับต้นสังกัดก็คือมาโม FF ทีมแชมป์ฟุตบอลลีกสวีเดนนะฮะตอนนี้อยู่ยาวเลยเล่นกับทีมใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแอดเรียนเองเนี่ยนะครับถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วและลงเล่นให้มาโมไปแล้วทั้งสิ้น17เกมทำได้1ประตูพร้อมคว้าโทรฟี่กับทีมมาแล้วถึง3ใบคือต้องบอกกันว่าถ้าหากว่าได้มาจริงๆเนี่ยโอ้โหพลังพุ่งปี๊ดนะครับซึ่งนี่แหละครับคือ1ในทีเด็ดที่เราจะเอาชนะทีมในเอเชียได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางลัดจริงๆนะครับไปคว้านักเตะมาคล้ายๆกับอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมานะว่าทีมชาติไทยของเราครับเคยประกาศรายชื่อ35นักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในระหว่างวันที่18ถึง26มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะเคยมีชื่อของนักเตะคนนี้เข้ามาเป็นเทรนนิ่งพาร์ทเนอร์จำกันได้มั้ยแต่นะครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทราบข่าวนะครับพออยู่ในลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติดต่อไปนู่นนี่นั่นแต่เขาก็บอกว่ายังอยู่ในการตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเจ้าตัวบอกว่าสนใจแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนั้นนะครับในเดือนมีนาคมแต่ว่าพอมาตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าได้ติดต่อไปแล้วชิงแชมป์เอเชียเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีเอ้าอาจจะสนใจก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะครับอย่างนี้ต้องลองดูนั่นเองนะครับขณะเดียวกันอีกคนนึงครับน่าติดต่อมาสุดๆอายุถึงอายุได้ครับ
เอราวัณกานิเย่ครับไปเอามาครับขอให้ช่วยหน่อยครับตอนนี้มันศึกใหญ่จริงๆนะครับศึกใหญ่ของทีมชาติไทยชุดนี้แล้วและเอราวัณอายุแค่18ปีเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเคยมาเล่นแล้วชุดยู23นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มกำลังดีเจ้าตัวอยู่ในช่วงการเก็บเลเวลกับสโมสรโอลิมปิกลียงนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเคยเล่นมาทุกชุดแล้ว17 19 21เหลือขึ้นชุดใหญ่นะฮะเคยประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยตอนนั้นเนี่ยติดตาตราตึงนะครับลงเล่นไปแค่ไม่กี่นาทีทำแอสซิสต์แรกได้นะครับให้กับทีมชาติไทยชุดนั้นเอาชนะอิรักไป 2-0 ในรายการชิงแชมป์เอเชียก็มีผลกับทีมแบบชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วริมเส้นแบบนี้ถ้าได้มาเจอคู่หน้านะครับไปให้กับเคลันธนดรไรอันทางด้านซ้ายนะครับโอ้โหมีตัวปื๊ดปาดปื๊ดปาดนะครับพิคเนตหรือว่าตรงกลางมีธนกิจโชติเมืองปักดูสิครับกลมกล่อมนะฮะโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับด้วยผลงานฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยฝีเท้าโดดเด่นก็ถูกผลักดันนะครับให้ไปสมทบกับทีมชุดใหญ่ยู21หรือว่าทีมระดับ B กับสโมสรเช่นเดียวกันก็มีโอกาสลงสนามตรงนี้แหละผมว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับแนวรับสูง190เซนติเมตรคนไทยแท้ๆแต่ไปติดทีมชาติเยอรมันนะครับในชุดเล็กต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ได้ตอบแล้วก็ติดต่อกับบุรีรัมย์มาเรียบร้อยว่าอยากจะลองมาเทสอยากจะลองมาดูนะว่าเป็นยังไงและช่วงนั้นถ้าหากว่าสโมสรปล่อยตัวเขาจะมีสิทธิ์เล่นได้เนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติไทยก็ได้เล่นกับทีมชาติเยอรมันก็ได้ในชุดเล็กนะครับซึ่งนั่นก็คือพีรวัตรฟินบราวล่าสุดเนี่ยร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติเยอรมันยู18แล้วเจ้าตัวมีความสูงร่างกายแข็งแกร่งนะครับลงเล่นในลีกต่อเนื่องโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าได้พีรวัตรฟินบราวเข้ามาหลายๆจังหวะลูกกลางอากาศนะครับที่เกาหลีชอบทำญี่ปุ่นชอบทำเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะญี่ปุ่นก็เอาเด็กเล่นเหมือนกันไม่ได้เอาแบบ20เต็มที่ไหนนะฮะ18 19 17มากันเต็มคนนี้น่าสนใจอีกคนนึงที่เขาบอกว่าฟอร์มดีในการซ้อมนั่นคือคิงตันซิมไบจากนอริชซิตี้ยู18คนนี้นะครับเจ้าหนูคนนี้น่าสนใจมากๆเขาสามารถเลือกเล่นได้หลายชาตินะครับแต่เขามาร่วมฝึกซ้อมกับบุรีรัมย์น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีไปต่อกันเลยนะครับอีกคนนึงเป็นโทนี่ฟานนูเดนจากเนเธอร์แลนด์นะครับช้างศึก U20 ต้องไปดึงกองหลังมาอีกนะครับมาเข้ามาเข้าแคมป์เยอะๆนะฮะพยายามเฟ้นหานักเตะให้ได้และคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยแต่ว่าอายุอานามเขาบอกว่า 16-17 เองมั้งจะเด็กไปไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูมาจากเทลสตาร์นะครับ U18 ร่วมฝึกซ้อมไปแล้วนะครับเพื่อยกระดับไทยต่อยอดเล่นในรอบชิงแชมป์เอเชียสูง182เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกองหลังอ่ะอันนี้ยังไม่เคยเห็นฟอร์มก็ยังพูดมากไม่ได้นะแต่เขาว่าเหมือนจะดีนะอีกคนนึงครับด้วยความที่มีความอึดทึกหนาแต่อาจจะเล่นอยู่ลีกที่ไม่ได้สูงมากแต่น่าสนใจเพราะเขาเคยเจอกับจุดซุนซับเบลมาก่อนนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษจาก National League ในระดับ5ของอังกฤษลีกกึ่งอาชีพแล้วกันนะก่อนขึ้นสู่ลีก2มาฝึกซ้อมกับทีมเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มาซ้อมกับบุรีรัมย์แล้วแล้วก็เล่นอยู่ที่อังกฤษแล้วนะครับมีโอกาสเจอกับจุดซุนซับเบลต้นสังกัดคือเดงกันแฮมเรชบิดนะครับอายุ18ปีสูงไม่มาก171ถึง173เล่นตำแหน่งกลางรับน่าจะเอาเข้ามาเสริมในการตัดเกมบู๊บุ่นได้ดีผมว่ารกคนยังดีกว่ารกหญ้านะฮะเอามาก่อนนะครับแต่ก็ต้องดูนะถ้าเด็กไทยดีกว่าก็ต้องเป็นเด็กไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะดูว่าคนที่เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยมีใครบ้างนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งอันนี้น่าสนใจจริงสกอตคอนสตาเบิลนะฮะวัยเพียง17ปีเล่นอยู่ดันดียูไนเต็ดทีมในลีกสกอตติชพรีเมียร์ลีกแต่ที่สำคัญคือเขาดันขึ้นสู่ชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ขึ้นไปชุดใหญ่แต่ยังไม่ได้ลงนะไปอยู่ข้างสนามก่อนโค้ชเนี่ยเปลี่ยนตัวสำรองลงไปแต่เจ้าตัวยังไม่ได้รับโอกาสไม่แน่ครับในช่วงที่เราดูอยู่นี้เขาอาจจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเนี่ยเล่นอยู่ตรงกลาง defensive midfield ถนัดเท้าขวาเคยติดทีมชาติสกอตแลนด์ U17 มาแล้วมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติไทยถ้าหากว่าเราติดต่อไปก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับเราลองมาจัดไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงกันดูนะครับผสมเลยชุดนี้นะครับเด็กไทยกับเด็กนอกนะครับที่ไปอยู่ยุโรปเนี่ยมีใคร
ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นกิติพงศ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายการอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ใช้กิติพงศ์มาตลอดนะครับกองหลังครับเราจะยืนหลัง3นะอ้างอิงจากคราวที่แล้วเราเล่นในระบบ3-4-1-2นะครับที่เปเรล่าเล่นหลัง3นะครับแล้วก็ใช้วิงแบ็คเนี่ยเข้ามาช่วยในเกมรับนะฮะก็จะมีพีรวัชฟินบาวเอาลองดูถ้าเขามาเล่นให้นะทีมชาติเยอรมันเว้ยเฮ้ยนะครับสิงหามารสานี่ผมให้ยืนตัวสุดท้ายนะแล้วก็ซิมไบครับจากนอริชซิตี้อ้าวนะครับขณะที่ขยับขึ้นมาซ้ายขวาเนี่ยซ้ายนี่น่าจะเป็นปิยวัฒน์เปตานะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นสกอตมาครับโอ้โหแต่ยากนะถ้าสกอตมาไม่มาก็พิคาเนตแล้วกันนะขณะที่ตรงกลางตัวรับอัลฟี่กับคอนสตาเบิลครับก็สามารถที่จะร่วมเล่นกันได้ตรงกลางแต่ว่าจริงๆแล้วตรงกลางตัวรับของเราเนี่ยมีทั้งจิรพงษ์พึงวีระวงศ์นะครับหรือจะใช้พงศกรสังคโสภาก็สามารถใช้ได้หมดนะครับขณะที่ตรงกลางตัวรุกครับคงหนีไม่พ้นธนกิจโชติเมืองปักครับแล้วก็กองหน้า2คนของเราครับเคนแลนธนาดอนไรอันและก็เอราวัณกานิเย่โอ้โหถ้าได้ชุดนี้มานี่สนั่นสะเทือนแล้วครับเล่นกันมันเกาหลีก็เกาหลีญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันสวนสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด